สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอดีพอดแคสต์พอดแคสต์สพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะเกี่ยวกับมิตรภาพนะคะของไอดอลในวงการ K-pop นั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นมิตรภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพของพี่น้องร่วมค่ายนะคะหรือว่า เป็นมิตรภาพต่างค่ายนะคะที่หลายๆวงในวงการ K-POP ปเนี่ยก็ต่างมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งมิตรภาพนะคะของสมาชิกวง g i d e เแล้วก็วง k e p l e r นั่นเองอย่าง G i d อเดเนี่ยถือได้ว่าเป็นวงที่แฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจอยู่เยอะจริงๆในตอนนี้สําหรับการคมัมแบ็คของพวกเธอนั่นเองนะคะส่วนวง k e p l e r เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงน้องใหม่จากรายการ s u r v i v a l ที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็กําลัง จับตามองกันอยู่เยอะจริงๆกับการเข้าร่วมแข่งขันในรายการฟวีนดอมนั่นเองแล้วเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสองสมาชิกแห่งเจเดลเนี่ยยังชูฮาวาแล้วก็อูกีเนี่ยก็จะได้มีการมาไลน์นะคะพูดคุยกับแฟนๆผ่านวีไลน์นั่นเองซึ่งปกติเนี่ยเราก็มักจะเห็นถึงไอดอลต่างๆหรือว่าสมาชิกของวงเจเดลเนี่ยก็มีไลฟ์มาพูดถึงกับแฟนๆอยู่แล้วแล้วแฟนๆเนี่ยก็มักจะมีการมาคอมเมนต์พูดถึงกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่าก็จะได้มีการพูดถึง ในสมาชิกของวงเคปเลอร์ด้วยนั่นก็คือเสี่ยวถิ่งนั่นเองนะคะ ก็คือดูเหมือนว่าตอนที่อูกีแล้วก็ชูฮวาเนี่ยกำลังร้า์อยู่ก็มีแฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเซียวถิงนั่นเองนะคะแล้วอูกีเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการพูดถึงว่าเซี่ยวถิงเซี่ยวถิงที่เธอชอบนี่นะคะก็เหมือนว่าชวนชูฮวาพูดคุยอะไรประมาณนี้แล้วชูฮวาเนี่ยก็ตอบว่าใช่เธอเป็นไทยที่ฉันชอบเลยนะคะก็เหมือนว่าทั้งอูกีแล้วก็ชูฮวาเนี่ยต่างชื่นชอบในตัวเซี่ยวถิงมากๆนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะได้มีการติดตามมาตั้งแต่การแข่งขันในรายการ Girl Planet นายนายนายแล้วนะคะเพราะว่าอย่างชูฮวาแล้วก็อูกีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกชาวต่างชาตินะคะของวง G i เดนั่นเองนะคะแล้วก็รูปแบบของ Girl Planet เนี่ยก็คือได้มีการรวบรวมนะคะเอา3าสัญชาติก็คือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมาเข้าร่วมกันนั่นเองนะคะพวกเธอเนี่ยก็น่าจะได้มีการติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะแล้วก็เหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะเชียร์เซียวทิงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วหลังจากที่เก็บิลเนี่ยได้มีการเดบิวต์พวกเธอก็เลยได้มีการพูด ถึงเซียวทิงนั่นเองแล้วชูฮวาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเซียวทิ้งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นไทยที่เธอเนี่ยชื่นชอบจริงๆนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมิตรภาพนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าน่าภูมิใจมากๆสําหรับเซียวทิงนะคะที่เธอเนี่ยก็มีรุ่นพี่ในวงที่แบบว่าเธอเนี่ยก็น่าจะติดตามเหมือนกันอย่างเจเดอร์เพราะถือได้ว่าเป็นวงตัวท็อปอีกหนึ่งวงเลยได้มีการพูดถึงแล้วก็ชื่นชอบเธอนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมิตรภาพที่น่นนาารรรัักจิงๆะะคะสหํหบ รุ่นพี่เราก็รุ่นน้องแห่งวงการเคป๊อปนั่นเองหวังว่าเราเนี่ยนะคะก็คงจะได้เห็นสาวๆเจเดอร์แล้วก็สาวๆเคปเลอร์เนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันบ้างนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับวงเจเดอร์นะคะกับการคัมแบ็คของพวกเธอที่ตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงแล้วก็กระแสะตอบรับดีมากๆส่วนวงเคปเลอร์เนี่ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับวงน้องใหม่ทั้งเพลงของพวกเธอนะคะแล้วก็การเข้าร่วมในรายการคลีนดอมด้วยนะคะและนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวเล เล็กน้อยนะคะที่เราเนี่ยก็จะเอามาพูดถึงกันนะคะเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นไอดอลต่างวงต่างค่ายได้มีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น,นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ